training themselves a little bit that way. But it's more of a like a sink or swim method of, do you know what I mean? It's get in there and, you know, if you can't hack it, then you don't make it. But if you do, and you get stronger and stronger every time you... Oh, what a shot! What a turnaround! Wow! From looking like he wasn't going to make the first round, or wasn't going to see the... He's going to go right back to work, just like we thought. He's having a bit of trouble standing on that leg, I think, at this point. Andre in with some big punches again. Solid elbow that time. Bet Simon in trouble again. Yeah, it's only going to be a matter of time before the ref will... That's yeah. it, another hard low kick there, and that's yeah. it. Andre just didn't use anywhere near enough of them. แขนโต้นะครับอย่าหยุดอย่านิ่งครับนี่โอ้โหลูกนี้ลำตัวแต่แค่เสียจังหวะลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับแม่ตอนนี้ใครตีใครครับเนี่ยใครตีใครใครตีใครใส่หล่นแล้วครับโอ้โอ้โหมวยเข่าครับนี่แหละครับมาดูไฮไลท์ช็อตเด็ดสวยๆครับนี่หลังจากโดนจิ้มลำตัวไปครับโอ้โหแล้วแกก็ขึ้นมาแต่ว่ายังจุกอยู่แล้วครับใช่ครับเปรี้ยววรัญชัยจังหวะตั้งรับครับแฟนมวยนี่ให้ความเชื่อถือนะครับว่าแคมป์วรัญชัยมานี่5ยกต่อไปรับทวงครับเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพลันชัยนะครับแข้งซ้ายครับเปรี้ยวครับอุ้ยแม่ปักศอกซ้ายคืนครับฉัตรทองโอ้โหโดนเตะแขนครับลูกนี้ลงไปนอนเลยครับสำหรับหลักเหลี่ยมใช้ได้สารคามกับอุบลครับนี่ครับสับศอกครับเป็นจังหวะที่จะประมาทไม่ได้เลยนะครับกรรมการพันเอกพิเศษพงพันธ์รัตนสุนทรครับผู้ห้ามบนเวทีอ้าวจังหวะนี้ลงไปแล้วครับค่ายกังบีน้อยนี่ประเภทดาวรุ่งด้วยนะครับกำลังพุ่งขึ้นมาโอ้โหนี่ครับเดียวเลยครับเนี่ยไม่ได้เก่งนะห่างนะเพราะอยู่ห่างนี่โดนหมัดได้นะครับโรเล็กก็ไม่สนแล้วครับตอนนี้นี่เก่งหมัดสายแน่นครับพยายามบวกเข้าไปเรียกว่าต้นยกนี่โดนเข้าไปทำท่าสะดุ้งอีกแล้วนะครับสำหรับเพชรสายฝนยกที่แล้วนี่โดนหมัดทำท่าไม่ดีอีกแล้วต้องระวังเลยครับโรเล็กนี่อันตรายทั้งหมัดแล้วก็ศอกโอ้ยโอ้ยหล่นเลยครับแม่พูดยังไม่ทันขาดฟ้าเลยครับพี่บอลโอ้โหนี่แหละครับแหมกาดตกกาดตกนิดเดียวครับโดนลงโทษทันทีครับเพชรสายฝนโตไม่ได้ครับซ้ายของผู้ชลองเอาไปโตขึ้นรอวางซ้ายเอาไปเบียดเข้ามาโอ้ยสลบเจอฮุกซ้ายครับจังหวะบวกครับโอ้ฮุกขวาครับแม่โอ้ยหงายท้องไปอีกทีครับต้องยุติเลยครับซ้ายสูงครับซ้ายทีนันเชียวหน้าแข้งขวาคือหมัดขวาได้ครับโอ้ดูครับหมัดนี่ต่อยโดนนะฮะแต่จังหวะทำยันแทงเอ้านี่ครับจับคอกรรมการอะไรเอ่ยเพชรเลยโดนนะชุดนี้โอ้โหนี่ครับกรรมการต้องครับเลยครับการไม่ได้เบรกไม่ได้แยกครับก็ใส่ใหญ่เลยครับมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามฮะเครื่องหมายคำถามว่าจังหวะกรรมการต้องเข้ามาเบรกเข้ามาแยกไหมหรือนักมวยนี่ควรจะทำครับวางแข้งขวาตบด้วยหมัด 1-2 โอ้นี่ครับฟันย้ำเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้ยได้ Stronger area but so far What an elbow from Christian. He just walked onto it there, Plumrock. He's having some trouble getting up. He's probably not going to make the... See that one more time. You see Christian just stepping off to the left side. Looked like he might have been trying to evade. A straight right from Paul. นี่สอกสับครับสับสอกแล้วตอกด้วยเข่านี่ฮะเล่นสองอย่างนะบนล่างบนเอาคืนกันฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาโดนอุ้ยสอกซ้ายแล้วก็เตะซ้ายนะครับ
จังหวะเข้าเบรกดีมากครับเรียกว่าตบแดงกินดำตบแดงกินดำเลยครับขยับเข้าหากับงัดศอกซ้ายทีนึงครับยอดไอคิวแม่ดูเหมือนตาจะปิดนะครับแล้วก็ต้องมีแหวกกาดเข้าไปเนี่ยโดนมาก่อนหน้านี้แล้วครับมันโดนซึมโดนสะสมแต่ว่าดอกนี้จังเหลือเกินครับ Yodun is just starting to chop away at that leg. Classic Sipmochai again. Attacking the body as well. And it's not really a combination you see very often, is that body punch into a low kick. He's using it very well, and there you see Pet Dom limping on that leg, having some trouble staying on his feet. And it's very sneaky, the Sipmochai. Again, one more time, that final low kick there. I'll pay it.แกเจาะยางน่ากลัวครับแต่ช่วงล่างไม่แกร่งไม่แข็งนี่อันตรายศอกไปอีกทีนึงเชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอ SMMTV ของเราตอนนี้ไม่กระพริบตาเลยครับเพราะว่าเพชรสำเร็จโอ้ยบวกหล่นครับโอ้โหหมองูตายเพราะงูครับเจอบวกดูครับอัปเปอร์คัทซ้ายต่อยแต่โดนบวกโอ้โหโดนบวกหมัดขวาBody kicking, oh! Finishing with that low kick there. Ah, shot to the body there. Pakasit looks in trouble here. Holding him over with that knee, oh! Another body shot going in there. And that's going to be it, I think. Having some trouble getting up. Right there, that straight right to the body. Followed up by that left knee. He's got him gassed here, he's in trouble, I think.Chansack hands very low and he goes down. Barrage of punches to the body and the head. And Chansack is not going to beat the count here, I know. No, he's getting up, but I don't think there's going to be much fight left in him here. Good left hooks here from Ryogo and Chansack going down again. That's it, all over. Let's go to the ring announcer for the official decision.ศอกขวาครับศอกซ้ายครับตั้งแขนเอาเจอศอกขวาครับโอ้หงายท้องเลยครับเนี่ยครับคือแหมดูเหมือนสมาธิจะหลุดนะครับทางด้านไกลเหลือเกินครับโอ้ศอกขวาครับเต็มกระโดงคางครับแพ้น็อกกับแพ้คะแนนนี่มันแพ้เหมือนกันออกมาตั้งรับเอาคืนหมัดกุมารเงินนี่พื้นเพเป็นเอาโดนหมัดโอ้โหหลับเลยครับต่อสลบท่าเดียวกับชาละวันเลยครับโอ้โหหมัดขวาแชมป์ราชดำเนินหลับคาหมัดขวาเลยโอ้โหไม่มันวันศุกร์นี่นะครับรายการมวยไทยที่คุณไม่ดูไม่ได้ครับอ้าวตอนนี้ฝ่ายแดงเรื่องร้อนหรือยังสั่งฟ้าเครื่องโอ้ยอ้าวโอ้ยโดนเข่าครับโดนนับเลยครับดูช้าๆครับกดมาเสียบซ้ายครับเสียบขวาอีกทีโอ้โตรงๆครับแต่มีศอกด้วยครับแทงกับซ้ายอีกอย่างนี้ก็แมตช์ด้วยครับดูด้วยว่าใครจะฟิตกว่ากันโอ้ตอนนี้เดี๋ยวรู้โอ้ยเจอหมัดเจอเข่าเอาจุกเออเจอเข่าขวาเข่าขวาเข่าซ้ายขีดตีแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับทางด้านของเจ้าเวหาครับเนี่ยครับทีต่อทีครับขวาบัดตีก็พยายามจะมีลุกฮึดต่อยขวาคืนครับแต่ว่าทนไม่ไหวครับก็คนละ 2,000 บาทนะครับดูเดือดประจำสัปดาห์รับไปเลยครับสวนกันแล้วสวนกันแล้วครับอ้าวอ้าวมีน้ำบาดน้ำกระจายครับคอพับคอเวียงเหมือนกันครับทางด้านปราบศึกโอ้อ้าวแทงซ้ายทีเดียวครับต่อยครับดูครับโดนลูกไหนครับนี่ครับเข่าปักเข้าไปครับลิ้นปี่เลยครับคุณสนนนี่ครับแทงตรงๆเลยครับถ้าคุณสนนบรรยายก็บอกว่ายัดไส้เลยครับอย่างนี้
แหมนึกว่าอ้าวตกใจเลยนะครับสิงห์ดำพอโดนถีบหน้าไป2ทีอ้าวมันจะไปหยุดทำไมครับโอ้หยุดแล้วก็เจอกระซวกเข่าครับแหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับสิงห์ดำต้องป้องกันไว้ก่อนครับโอ้โหโดนไปหลายเข่าเลยครับเสียบเข่าซ้ายทีนึงเสียบเข่าขวาครับโอ้ตัวงอแล้วตัวงอแล้วตัวงอแล้วกรรมการไม่ให้ต่อยเลยนะครับที่เข่ายอมเลยยอมเลยครับนี่ครับตัวอ่อนตัวงอแล้วครับโอ้โห1รู้สึกว่าเวลามันช้ามากๆขยับแม่โอ้โหโดนก้านคอหล่นเมาโอ้โหเมาเลยครับหมดยกสุดท้ายต่อยจะต่อยเขาฮุกขวาไม่โดนแล้วโอ้โหเปิดหลวมมากครับหลวมมากครับปักโอ้โหไม่น่าลุกขึ้นมาได้ช็อตนี้โดนเต็มๆเลยครับถ้าเหลือลุยกันต่อไม่ถอยแล้วนะครับโชคคุณชรโดนเตะเจาะขาอุ้ยเอาแล้วมีอาการสะดุ้งครับเจาะอีกแล้วครับเพชรสายทองเจาะเข้าไปเม็ดที่3แล้วก็เม็ดที่4ลงไปเลยโอ้เรียบร้อยเลยIt's a shocking straight right. And again, taking some big shots now. Turning the fight around here. Oh, and wow. The left knee. And you can just see him grimace in pain there as soon as he caught that knee in the stomach. Here's that knee. As soon as it landed, หมุนหักโดนอีกแล้วจำนวนมาอีกทีจำนวนเม็ดนั้นมากกว่านะครับสองทองตีได้อีกมากกว่าโอ้ยกนี้ทำท่าจะอิ่มเข่าหรือเปล่าเขาเก่งกาจถือว่าโดนเยอะนะครับโอ้ยเต็มเต็มครับดูนะครับภาพช้าเนี่ยครับปั้งเนี่ยครับเข้าทางเลยนะครับลงแล้วโอ้ขวาตกพอดีครับเก่งกาจขวาตกแล้วครับไม่ผมก็คุณแล้วตอนนี้ครับโอ้โหตัวโจงลำตัวไปโอ้ยยะลาเนี่ยวงในทำดีครับทำดีก็คือก็ใช้ต่อไปแต่ว่าการชัยครับเดินบวกหมัดแล้วหอยมาเอาฟันสองร่วงเลยครับโอ้โหโอ้โหพ่ออ้วนครับโดนจังหวะไหนครับศอกซ้ายครับโอ้โหโฟกัสเลยครับจุดโฟกัสเลยครับรวบรวมประสาทครับปลายคาง